ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณเช้าวันที่10พฤษภาคม2565 1,000,000%ธรรมนัสตอบรับนัดหาทางออกประเทศไทยกับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยุทธพงศ์จรัสเสถียรงานนี้ทำเอาทำเนียบรัฐบาลสะเทือนทีเดียวปู่แอดจนตอกับข่าวรับอรุณยามเช้าเป็นการเสิร์ฟอาหารสมองเป็นประจำทุกวันนะครับเช้านี้เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกและผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อลูกชายอดีตจอมเผด็จการมาโกสได้รับเลือกตั้งคะแนนเสียงท่วมท้นจากประชาชนชาวฟิลิปปินส์ข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรามากมายเลยนะครับและเรื่องราวของดราม่าดังใน Twitter จากแคมเปญ5เดือน5ของ Lazada ยังไม่จบล่าสุดกองทัพบกสั่งห้ามกำลังพลสั่งสินค้าจาก Lazada ห้ามส่งสินค้าในเขตทหารและเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อบูมเบิร์กนำเสนอและเรื่องราวของการนัดหาทางออกของประเทศไทยธรรมนัสพลังแป้งตอบรับนัดดินเนอร์จากรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยุทธพงศ์จรัสเสถียรแบบนี้ท่าทางข่าวอภิมหาดิวทำท่าจะเป็นจริงมากขึ้นเสียแล้วและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนหลังเปิดปฏิบัติการสมรภูมิดอนบาสเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวของงานฉลองวันแห่งชัยชนะของรัสเซียที่สรุปสุดท้ายบอมมีไก่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเรื่องราวของการป้อมบาทเพิ่มเติมรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาสำหรับข่าวส่งท้ายคลิปนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันข่าวรับอรุณปู่แอดจนตอเสิร์ฟเป็นอาหารสมองยามเช้าเป็นประจำทุกวันเชิญรับชมรับฟังตามอัธยาศัยวันนี้ขอฝากเรื่องราวที่อย่าลืมว่าต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งและขอฝากบริการใหม่ล่าสุดจาก YouTubeบริการใหม่ของระบบ YouTube เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้ด้วยการกดที่รูปหัวใจแต้งหรือขอบคุณสามารถสนับสนุนปู่แอดจนตอใครอยากเลี้ยงกาแฟปู่แอดใครอยากช่วยค่าอินเทอร์เน็ตเชิญสนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนี่เป็นบริการใหม่ล่าสุดดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้กดแต้งกดขอบคุณแล้วเลือกการสนับสนุนตามที่ท่านพึงพอใจและข่าวรับอรุณเช้านี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวแรกเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกโดย World Point Today สรุปข่าวรอบโลกJustin Trudeau เดือนทางเยือนยูเครนนายกรัฐมนตรีJustin Trudeauของแคนาดาเดินทางเยือนกรุงเคียฟแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อทำพิธีเปิดสถานทูตแคนาดาประจำกรุงเคียฟเยี่ยมเมืองรอบๆกรุงเคียฟที่ได้รับความเสียหายจากการรุกรานของกองทัพรัสเซียอย่างเมืองบูชาและเมืองเออร์ปินรวมถึงได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีและประกาศเงื่อนงำเงินช่วยเหลือทางการทหารและด้านอาหารด้านสิทธิมนุษยชนยูเครนเผยรัสเซียทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิต60รายโ
ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตราว60รายจากการทิ้งระเบิดของรัสเซียใส่โรงเรียนในภูมิภาครูฮันทางยูเครนตะวันออกก่อนหน้านี้เซอร์ฮีไฮไดนายกเทศมนตรีของภูมิภาครูฮันได้กล่าวไว้ว่ามีผู้คน90คนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้วงเล็บหลบภัยที่ถูกรัสเซียทิ้งระเบิดใส่เมื่อวันเสาร์ที่7เจ้าหน้าที่สามารถช่วยออกมาได้เพียง30คนประธานาธิบดีไบเดนได้ส่งสุภาพสตรีหมายเลข1จินไบเดนไปยูเครนจินไบเดนข้ามพรมแดนไปยูเครนพบกับภรรยาของประธานาธิบดีเชเรนสกี้จินไบเดนสุภาพบุรีหมายเลข1ของสหรัฐตัดสินใจเดินทางข้ามฝั่งไปยังยูเครนระหว่างปฏิบัติภารกิจในสโลวาเกียซึ่งมีพรมแดนติดกันและได้นัดพบกับโอเรนาเชเรนสกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนและเป็นการปรากฏตัวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนในที่สาธารณะครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่กองทัพรัสเซียเข้ามารุกรานยูเครนฟิลิปปินส์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันนี้เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ลูกชายของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์คาดหมายว่าจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนต่อไปจากคะแนนที่นำห่างในหลายโพลโดยชาวฟิลิปปินส์เริ่มไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำคนใหม่ของเขาในวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโรดิโก ดูเตเต้ได้อยู่ครบวาระ6ปีในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ชาชินดาอาร์เดนกักตัวหลังสามีติดโควิด-19 ชาชินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ต้องเข้ารับการกักตัวที่เคิร์กเกสฟอร์สามีของเธอได้รับผลตรวจโควิดเป็นโพสิทีฟเป็นบวกโดยเธอเปิดใจว่ากำลังประสบกับสิ่งที่ชาวนิวซีแลนด์หลายคนต้องเจอในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีซาชินดาอาร์เดนและลูกสาวจะกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา7วันและนี่คือสรุปข่าวรอบโลกประจำวันสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้9พฤษภาคมอีเมด้ามาร์กอสอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1วัย92ปีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช้านี้ที่เมืองบาแทจังหวัดอโรกอสนอตเตได้พบกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนบงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย64ปีซึ่งเป็นตัวเต็งของการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ถือได้ว่าเป็นสัญญาณ36ปีแห่งการรอคอยของราชวงศ์มาร์กอสในการสู่ฝันแห่งการทวงคืนทำเนียบมารากันยังท่ามกลางบ้านเมืองในยุคที่เผด็จการกำลังจะคืนชีพอีกครั้งและผลนับคะแนนล่าสุดของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างไม่เป็นทางการบงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ได้คะแนนเสียงรวม20ล้านทิ้งห่างคู่แข่งอย่างโรเปโดที่ได้เพียง9ล้าน4แสน9หมื่นคะแนนทิ้งอันดับ3อันดับ4ที่ได้เพียงล้านกว่าถือได้ว่าชัดเจนแล้วว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของฟิลิปปินส์คือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์บงทายาทของอดีตประธานาธิบดีมาร์กอสของฟิลิปปินส์และเมื่อวานนี้9พฤษภาคมปักกิ่งประกาศกองทัพจีนจะซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวันระหว่างวันที่6ถึงวันที่8เดือนนี้และในขณะที่ในเมียนมาการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆกับรัฐบาลเมียนมายังคงเข้มข้นล่าสุดสำหรับขบวนการต่อต้านในเรื่องของประชาธิปไตยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มรัฐบาลแห่งชาติเอกภาพแห่งชาติเมียนมา NUG
และ2กลุ่มติดอาวุธ PDF People Defense Force ขบวนการ3นิ้วของพม่าปีกฝั่งกำลังกองกำลังติดอาวุธที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและกลุ่มที่3กลุ่ม CDM Civil Disobedience Movement เป็นปีกขบวนการมวลชนทางการเมืองสองกลุ่มแรกใช้แนวทางอาวุธในการต่อสู้กลุ่มที่3ใช้ในการแข็งขืนต่อต้านทางการเมืองและแคมเปญต่างๆทั้ง3กลุ่มเป็นแนวร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันอาจมีความแตกต่างในรายละเอียดและแนวทางบางอย่างแต่ทั้งหมดนี้คือขบวนการ3นิ้วของเมียนมาและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราตะวันตัวตุรานนท์อดอาหาร19วันแล้วร่างกายเริ่มเข้าขั้นวิกฤตแล้วและมีบทกวีหลังลูกกงกับการอดอาหารที่ยังยืนยันต่อไปเพียงกงขังเพียงผนังเพียงขวางกั้นเพียงกักกันเพียงกัดกันเพียงกีดขวางแม้ทุกทนแม้หนทางแม้เลือนลางแม้ปลายทางแม้ต้องแลกก็ไม่กลัวเพียงกงขังเพียงผนังเพียงขวางกั้นเพียงกักกันเพียงกัดกันเพียงกีดขวางแม้ทนทุกข์แม้หนทางแม้เลือนลางแม้ปลายทางแม้ต้องแลกก็ไม่กลัวตะวันตัวตุรานนท์ทดลองแต่งบทกวีจากในเรือนจำและยังยืนยันเจตนารมณ์อดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวอานนท์นำพาบอกว่าวันนี้มาเป็นจำเลยและทนายความคดี112ที่ศาลอาญาในระหว่างพิจารณาศาลมีคำสั่งในชั้นตรวจพยานเป็นคำวินิจฉัยมาตรา112ที่น่าสนใจคือห้ามพิสูจน์ความจริงหรือความสุจริตและห้ามสืบพยานจำเลยส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เพราะคำเบิกความอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์เปิดเผยไม่ได้อ้าวพิจารณาคดีโดยไม่ดูความจริงโดยไม่ดูความสุจริตซ้ำยังห้ามสืบพยานจำเลยแบบนี้มึงตัดสินไปเลยดีไหมไม่ต้องมีแล้วศาลแบบนี้เขียนคำตัดสินไปเลยและเมื่อเวลา 16:00 น.ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่ามีการแจ้งมาว่ามีการจับกลุ่มประชาชน1รายก่อนส่งตัวมาดำเนินคดีที่สภ.บางแก้วสมุทรปราการเป็นหมายจับคดี112ที่เกี่ยวเนื่องกับการโพสต์ในตลาดหลวงขณะนี้พนักงานสอบสวนที่ดูแลกลับบ้านไปแล้วทำให้คืนนี้ผู้ที่ถูกจับกลุ่มต้องนอนที่โรงพัก1คืนตามบันทึกการจับกลุ่มคดีนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางน้องชายของจักรภพภูริเดชมือฝาของตีจึ๊ก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 แหมลงมาเล่นเองแบบนี้เลยนะจักรภพภูริเดชในขณะที่ศาลแพ่งรัชดานัดสืบพยานคดีอังคณานิรภัยจิตและอัญชนาสองหญิงนักปกป้องสิทธิ์ยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีและกองทัพบกเป็นจำเลยในความผิดฐานละเมิดกรณีมีหลักฐานให้เชื่อว่าสนับสนุนเว็บไซต์ IO โจมตีการทำงานของนักสิทธิ์ทั้งคู่นี้ศาลแพ่งรัชดานัดสืบพยานวันที่10ถึง11และ17พฤษภาคมนี้ในขณะที่แม่ของสยามธีรวุฒิยังคงติดตามหาลูกชายอย่างไม่ลดละโดยยืนยันว่าจะไม่เลิกตามหาแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเยี่ยมถึงบ้าน
แม่สยามบอกว่าพร้อมร่วมผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันบังคับการสูญหายในขณะที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกามีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวสมบัติทองย้อยอดีตกาเสื้อแดงคดี112และเอกชัยกรณีโพสต์ประสบการณ์เรื่องเพศในเรือนจำระบุเหตุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมมันก็เป็นแบบนี้และสำหรับคดีของตะวันล่าสุดศาลมีความเห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุญาตเป็นดุลพินิจของศาลตามปวิอาญามาตรา108ไม่ถือเป็นคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่มีสิทธิอุทธรณ์ยกคำร้องคดีนี้ต้องยื่นประกันใหม่นะครับไม่ใช่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งในขณะที่คดีของเอกชัยศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยระบุพิเคราะห์แล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวจึงให้ยกคำร้องและคำพิพากษาคาม็อบรบบุรีศาลชี้พยานรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดกิจกรรมการชุมนุมและการชุมนุมไม่เห็นกับแออัดเต็มพื้นที่และประกาศผบ.สูงสุดศาลเห็นว่ามีกำลังกำหนดองค์ประกอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่ให้อำนาจจึงไม่มีผลบังคับใช้พูดง่ายๆว่าผบ.สูงสุดออกประกาศโดยไม่มีอำนาจแบบนี้ก็ยกฟ้องกันทุกคดีนะครับถ้าอย่างนี้ในขณะที่คดีของจังหวัดเชียงใหม่ของลามิวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องของ performance art ถูกกล่าวหาว่าใช้เท้าวงเล็บตีนชี้ไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้ามหาวิทยาลัยเป็นคดี112จำเลยยืนยันให้การปฏิเสธข้อหาโจทก์อ้างพยาน14ปากจำเลยอ้างพยาน4ปากนับสืบพยานวันที่18ถึง20 25ถึง26มกราคม2566ในขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากับคำของศาลชั้นต้นยกฟ้องลูกเกดคดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งระบุการยกเลิกคำสั่งคสช. 3/58 แล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและลูกเกดดูแลผู้ชุมนุมเต็มความสามารถไม่มีพฤติกรรมอื่นไม่ผิดพ.ร.บ.ชุมนุมและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นคนการเมืองเริ่มจากพรรคเพื่อไทยเมื่อธีรชัยแสนแก้วอดีตส.ส.อุดรธานีได้กลับเข้ามาเลื้อยเข้ารังพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วธีรชัยแสนแก้วเป็นคนที่ออกไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบโดยอีโต้อีสานได้ไปสังกัดกับเนวินชิดชอบโดยประมุขเนวินชิดชอบได้ดันสุภชัยโพสุขเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรสำหรับธีรชัยแสนแก้วและสุภชัยโพสุขเปรียบเสมือนมือทำงานซ้ายขวาในการทำงานของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2554ธีรชัยแสนแก้วรับบทแม่ทัพอุดรธานีจับทัพส.ส.มาชนกับพรรคเพื่อไทยโดยส่งน้องชายอุทัยแสนแก้วลงสนามแข่งขันกับเกียรติอุดมมานะสวัสดิ์ของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าภูมิใจไทยแพ้ยับทุกเขตและนอกจากจังหวัดอุดรธานีภูมิใจไทยแพ้ยกภาคอีสานก็ว่าได้โดยเจอเสื้อแดงตาหน้าขนาดนั้นว่าเป็นผู้ทรยศและวันนี้กลับมาแล้วงูเห่าธีรชัยแสนแก้วเลื้อยกลับเข้ามาสู่รังพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้งูเห่าที่ออกไปกำลังเลื้อยกลับเข้ามารังเป็นแถวนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ส่วนคนเสื้อแดงที่ถูกงูเห่าเหล่านี้แหวงกัดวันนี้คงต้องกลืนเลือดหากจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยกันต่อไปชีวิตวันนี้ของประชาชนเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับการประกันตัวและกรณีของลูกชายส.ส.ภาคใต้ชื่อดังที่มีปัญหาคดีการกระทำชำเราเด็กและผัวพันแก๊งค้าแก๊งประเวณีเด็กแสงโลดกาญจนะศาลให้ประกันตัวแต่ไม่ทันข้ามวันเรื่องนี้ปรากฏว่ามีการไปข่มขู่พยานทำให้ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งถอนประกันตัวเพราะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่งตัวเข้าเรือนจำและสำหรับชีวิตประชาชนวันนี้โรงรับจำนำเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการที่จะเอาเงินไปให้ลูกให้บุตรให้หลานเรื่องราวของเสื้อผ้านักเรียนรองเท้านักเรียนที่จังหวัดแห่งหนึ่งมีภาพมติชนออนไลน์เอามาลงว่าจำนำเครื่องตัดหญ้าเอาเงิน 1,000 บาทไปซื้อรองเท้าให้หลานใส่วันเปิดเทอมนี่ชื่อชีวิตคนไทยในยามที่ทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญแม้กระทั่งเงิน500 1,000 บาทก็ยังลำบากลำบนถึงขนาดนี้ข่าวนี้นำเสนอโดยมติชนออนไลน์และนี่คือข่าวสั้นทั่วไปและข่าวสั้นนักการเมืองเรื่องราวของนาลาแคปกระเทยและแบนลาซาด้ายังไม่จบล่าสุดกองทัพบกส่งหนังสือด่วนห้ามหน่วยทหารสั่งของลาซาด้าใครฝ่าฝืนผบ.หน่วยมีความผิดเรื่องราวดังกล่าวสื่อต่างๆต่างนำเสนอเราไปดูที่มติชนออนไลน์ผบ.ส่งหนังสือด่วนหน่วยทหารทั่วประเทศห้ามสั่งของจากลาซาด้าใครฝ่าฝืนผบ.หน่วยมีความผิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมเวลา 18:54 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายไม่ให้แพลตฟอร์มลาซาด้าส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่ค่ายทหารบกทั่วประเทศโดยข้อความหนังสือระบุว่าตามที่ปรากฏการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาดคอนเทนต์ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะที่เป็นการบ่อนทำลายกระทบกระเทือนต่อจิตใจคนไทยและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์บริษัท Lazada ผบ.ทบ.ได้กรุณาสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเมื่อวันที่9พฤษภาคมโดยไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มบริษัทดังกล่าวในพื้นที่บก.ทบ.และหน่วยทหารของทบ.รวมทั้งห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆของทบ.ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีการตรวจพบการกระทำผิดต่อกรณีดังกล่าวจะถือความเป็นความบกพร่องของผบ.หน่วย 2. ขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและหน่วยรองรวมถึงกิจการต่างๆของกองทัพบกยึดถือปฏิบัติตามข้อ1อย่างเคร่งครัดลงนามพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสนาธิการทหารบก9พฤษภาคม2565เอาจริงนะนะงานนี้น้องๆหนูๆโปรดทราบลาซาด้าเข้าเขตทหารไม่ได้เอาละสิงานนี้เดี๋ยวท่านฉีจิ้นผิงโกรธนะมึงทำเป็นเล่นไปโถ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 อย่าลืมว่าอาซาด้าลาซาด้าแต่แล้วเขาใช้รถอะไรส่งของมึงรู้หรือเปล่าฮะทบรวมถึงส
ั่งไปรับที่อื่นก็ได้ไปบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องบ้านใครก็ได้โอ้งานนี้สงสัยไม่ค่อยฉลาดเลยนะและทันทีที่เรื่องนี้เป็นข่าวสำนักข่าวบูมเบิร์กได้นำเสนอเรื่องที่กองทัพไทยแบนการสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของ Alibaba เนื่องมาด้วยการที่จัดทำโฆษณาสู่สาธารณะวงเล็บไม่เป็นที่ถูกใจของใครบางคนฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ดังทั่วโลกแล้วเว้ยเดี๋ยวเขาคงสงสัยว่าตกลงมันเรื่องอะไรแล้วโฆษณาอะไรเป็นแบบไหนโอ้ร้องเรียนก็ไม่ได้เปราะบางจริงๆงานนี้สำหรับท่าทีของหน่วยงานและกองทัพอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนอกจากกองทัพบกที่ออกหนังสือห้ามส่งสินค้าห้ามสั่งของถ้าฝ่าฝืนถือว่าผบ.หน่วยบกพร่องในส่วนของกองทัพอากาศขอความร่วมมือกำลังพลไต่ตองการซื้อสินค้าของจาก Lazada ขณะที่กองทัพเรือประกาศจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณาใช้ความบกพร่องหรือพิการของบุคคลกองทัพอากาศได้มีการสั่งกำลังพลให้พิจารณาไต่ตองเรื่องนี้โฆษกกองทัพอากาศพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราได้ดำเนินการเรื่องนี้ด้านอานนท์นำพาบอกว่าเรื่องนี้ทำอะไรบริษัทไม่ได้เพราะข้อกฎหมายไม่ครอบคลุมถึงเป็นอย่างมากแค่หมาเห่าเอาใจนายเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสมมุติว่าห้าม Lazada เข้าแล้วถ้าเกิดมีคนสั่ง Lazada แล้วให้เคอรี่ไปส่งเราจะรู้ไหมว่าเขาสั่งมาจาก Lazadaเฮ้ยแกมาจากลาซาด้าหรือเปล่าเปล่าครับผมเคอรี่เอ้าเหรอมาแล้วจะไปสกัดกันแบบไหนล่ะอย่างนี้ฮะและนี่คือความคืบหน้าเรื่องราวของแบรนด์ลาซาด้านาลาแคปกระเทยความคืบหน้าล่าสุดมีดังนี้แต่อย่างไรก็ต้องติดตามดูว่าพรุ่งนี้จะขี้คายหรือจะตึงเครียดยิ่งขึ้นแต่อย่าแอนแอนเพราะโฆษณาแบบนี้นะฮะเรื่องเราหญิงห้อยคนเดียวละแอนแอนเดี๋ยวเดือดร้อนกันเป็นแถวเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่โดดเด่นประจำวันเรื่องราวของมหาดีลของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังแป้งเมื่อยุทธพงศ์จรัสเถียรออกมาตอบตกลงล้านเปอร์เซ็นต์แล้วจากธรรมนัสพรหมเผ่าที่จะนัดพูดคุยดินเนอร์วงเล็บดีลเรื่องราวนี้ได้มีการออกมาเบรกดังเอี๊ยดของสรันวุฒิใครๆก็รู้ว่าสรันวุฒิหมายถึงใครหมายถึงอย่างไรเมื่อมีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจับมือกินข้าวกับพลังแป้งเพื่อดีลกันล้มตู่ชูป้อมสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแฉว่ารับไม่ได้ที่จะมีดีลลับเพื่อล้มตู่ชูป้อมเลขาออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแน่สุดท้ายตอนกลางคืนมีข่าวยืนยันจากรองหัวหน้าพรรควงเล็บยุทธพลจรัสเถียรว่าเชิญแป้งมากินข้าวพูดคุยเพื่อเรื่องนี้วงเล็บเป็นทางออกประเทศไทยนั่นคือชื่อใหม่ชื่อดีลแต่ก่อนหน้านี้ประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าไม่รู้ว่าที่นายสรันวุฒิหมายถึงพรรคใดแต่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านของเรากรณีที่พลเอกประยุทธ์ท้าทายไม่ให้ราคาฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลล้มได้ให้ล้มไปพลเอกประยุทธ์แสดงให้เห็นว่าทำใจดีสู้เสือเพราะระเบิด4ลูกที่เสนอบนเวทีสมเด็จพระนาจะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องออกไปในเรื่องนี้หากยุทธพงศ์จรัสเถียรไม่ออกมาเฉลยก็คงไม่มีใครยอมรับว่ามีการดีลจริงเพราะสรันวุฒินั้นบอกว่ารัฐบาลมีกล้วยแจกเป็นป่าจะล้มได้เพราะตัวเขาเองและรับไม่ได้ท
ที่จะล้มตู่ชูป้อมเรื่องนี้รังสิมันต์โรมบอกไว้จะฟังทำอะไรต้องฟังเสียงประชาชนด้านเลขาพรรคเพื่อไทยปัดวุ่นว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแต่สุดท้ายยุทธพงศ์จรัสเสถียรออกมายอมรับว่าธรรมนัสพรหมเผ่าตอบตกลง1,000,000%จบกันงานนี้ในเรื่องนี้ได้โด่งดังและมีความชัดเจนจนกระทั่งสื่ออย่างข่าวสดได้นำเสนอขย่าวรัฐบาลรัวๆยุทธพงศ์นัดดินเนอร์23 พฤษภาธรรมนัสตอบตกลง1,000,000%เมื่อวันที่9 พฤษภาคมเวลา10:20 นที่พรรคเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคแถลงกรณีนัดหมายทานอาหารเย็นกับกลุ่ม16นายพิเชษฐ์ธีระรัตวานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายมนูสิวาภิรมย์รักษ์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ว่าเคยนัดหมายทานอาหารเย็นกันมาแล้ว2 ครั้งโดยหารือกันว่าในการรับประทานอาหารเย็นครั้งต่อไปจะเชิญร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจแป้งเอ้ยไม่ใช่เศรษฐกิจไทยมาร่วมด้วยเพื่อหารือถึงการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บริหารมา8 ปีทำให้เศรษฐกิจพังพินาศประชาชนอดอยากร้านค้าเจ๊งไปตามๆกันราคาน้ำมันก็ขึ้นโดยได้เชิญร้อยเอกธรรมนัสมาร่วมรับประทานอาหารวันที่23 พฤษภาเวลา18:00 นร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าจะมา1,000,000%ส่วนสถานที่กำลังหาอยู่หากได้สถานที่จะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบอีกครั้งชัดๆแบบนี้เลยนะแม้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรงานนี้เรียกว่าเรียกราคาได้ไม่น้อยทีเดียวเมื่อผู้กองนัดพรรคเศรษฐกิจแป้งเอ้ยเศรษฐกิจใหม่ตอบตกลงแบบนี้ทำให้ราคาต่อรองมุมนี้สูงขึ้นปี๊ดทันทีแต่ในเดี๋ยวครั้งหนึ่งสมัยที่พี่ชัยนิรัตพันธ์ได้พูดถึงเรื่องราวที่ธรรมนัสพรหมเผ่าได้เป็นเลขาพรรคพลังประชารัฐพี่ชัยนิรัตพันธ์ได้โพสต์ว่าอายโลกไหมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเย้ยหนักมากพรรคพลังแป้งมันโอ้งานนี้แล้วแบบนี้จะกืนน้ำลายกันยังไงนี่ครั้งหนึ่งเคยไปต่อว่าเขาแล้ววันนี้ขอนัดเชิญเขามาดินเนอร์มาจูบปากกันจวบ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 งานนี้โอ้หรือว่าเวลานี้ขอให้มีพันธมิตรขอให้มีจำนวนมือใครจะเป็นแบบไหนกูไม่สนเอาให้ได้ชนะไว้ก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าฮะในเรื่องราวนี้ธนพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันได้โพสต์ว่าผมคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคเศรษฐกิจไทยของธรรมนัสพรหมเผ่าลงเลือกตั้งด้วยอย่าลืมนะครับธรรมนัสเมื่ออยู่พรรคพลังประชารัฐสร้างดีลกับพรรคเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญเป็นระบบบัตรเลือกตั้ง2 ใบแบบ2540จนสำเร็จคิดหรือว่าเมื่อสำเร็จแล้วธรรมนัสจะมาตั้งพรรคใหม่เพื่อลงแข่งขันเหตุการณ์ในวันนี้น่าจะบ่งบอกอะไรหลายอย่างได้ชัดเจนขึ้นหรือว่างานนี้กลายเป็นม้าเมืองทอยซะแล้วกลายเป็นนักรบนัดงานนี้เรียกว่าพังจะเข้าในทีเดียวพรรคพลังประชารัฐสุดตู่และลุงป้อมการเมืองไทยที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ไปผูกขาดอยู่กับตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลคนที่เป็นเจ้าของพรรคคนที่เป็นนายทุนพรรค
ก็เลยเกิดอาการแบบนี้ที่สุวิพันธ์จำปาได้สรุปสมัยรสช.ที่มีการปฏิวัติสุนทรคงสมพงษ์บอกว่าสุไม่เอาก็ให้เต้หมายถึงสุจินดาคราประยูนถ้าไม่เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ให้เต้เกษตรโรจนินมาวันนี้ตู่ไม่ไหวก็ให้ป้อมถ้าป้อมไม่ไหวอีกก็ให้แป้งก็แล้วกันประเทศไทยยังวนอยู่ที่เดิมเพราะรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนนี้แหละคุณไม่เห็นกันหรือไงว่าเขากำลังหลอกใช้พวกคุณอยู่และกรณีของการจับมือกับพลังแป้งงานนี้ระหว่างเพื่อไทยและพลังแป้งแค่คำพกาบอกว่าการเมืองในสภาวัดกันที่เสียงข้างมากถ้าอยากชนะต้องเดินสายหาเสียงมาเติมให้ตัวเองชนะให้ได้พูดเป็นครั้งที่ล้านนะว่าประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากถ้าปฏิเสธตรงนี้เพียงเพราะไม่ถูกใจเราไม่ตรงกับมาตรฐานจริยธรรมของเราสุดท้ายก็วนกลับไปไล่นักการเมืองหวังอำนาจปฏิหารนอกสภาอีกงานนี้มันก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้สุวิพันธ์จำปาบอกว่าคำพกาแกอธิบายเรื่องพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคพลังแป้งมันของตื่อและธรรมนัสว่าการเมืองเป็นเรื่องของเสียงข้างมากอาจจะไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ถูกใจแต่ต้องยอมถ้าพรรคส้มไม่พอใจก็ให้ไปหาเสียงมาให้มากกว่าพลังของพรรคพลังแป้งและพรรคเพื่อไทยสิพูดอีกก็ถูกอีกแบบนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับการที่พรรคส้มหรือพรรคแดงไปจับมือกับใครหรือรับใครเข้าพรรคผมคิดว่าทางพรรคคงพิจารณามาดีแล้วผมแค่สงสัยว่าทำไมก่อนหน้านี้ตอนพรรคส้มรับอดีตเสื้อเหลืองเข้าพรรคนางแบกพรรคแดงถึงจะเป็นจะตายด่าเช้าด่าเย็นยกตัวเองเป็นแดงเลือดบริสุทธิ์ไม่ผสมพันธุ์กับเหลืองให้แปดเปื้อนเหมือนพรรคส้มตอนนี้พอนายใหญ่สั่งให้จูบปากกับพรรคเขียวพรรคแป้งรับเสื้อเหลืองกปปส.เข้าพรรคทุกวันเพื่อแลนสไลด์นางแบกกลับเปลี่ยนท่าทีเป็นยอมรับได้ทั้งเขียวทั้งเหลืองโดยอ้างว่าเป้าหมายเดียวคือเอาประยุทธ์ออกไปก่อนทั้งที่รู้ดีว่าประยุทธ์เป็นเพียงหุ่นเชิดที่เขาเชิดเอาไว้ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดของประเทศตอนรัฐประหารชาติชายยังมีคำพูดถ้าสู่ไม่เอาก็ให้เต้ผมยังจำกล้องอยู่ในหูเลยว่าคนพวกนี้เขาเห็นประเทศเป็นของรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนของเขาเท่านั้นและตอนนี้เรากำลังวนกลับไปที่เดิมตู่ไม่ไหวก็ให้ป้อมป้อมไม่ไหวก็ให้แป้งก็แล้วกันประเทศของพวกมึงกันเรื่องไงแบบนี้ด้านปีใหม่บอกว่าคุณจะเลือกชำระแค้นทุกเม็ดทรายหรือจะเลือกหลอมรวมทุกเม็ดทรายเพื่อทลายภูผาคุณจะกัดฟันทนเจ็บเพียงครั้งเดียวเพื่อบ่งน้ำออกจากเท้าหรือคุณจะเก็บน้ำทนเจ็บปวดทุกย่างก้าวตลอดไปสุวิพันธ์จำปาบอกปีใหม่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนตอนมีอดีตปชป.เข้าพรรคส้มปีใหม่แกจะเป็นจะตายยอมไม่ได้นางทั้งแบกทั้งแก๊งด่าเช้าด่าเย็นตอนนี้แกไม่ว่าแล้วแกรับได้หมดหลอมรวมทุกเม็ดทรายเพื่อทลายภูผาแกว่าอย่างนั้นขนาดจุบปากกับแป้งกับป้อมปีใหม่แกยังไม่ว่าอะไรเลยแปลกดีไหมเรื่องนี้เคยมีการทำโพลในโลกออนไลน์โดยบอกว่าคุณยอมรับได้ไหมหากพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐธรรมนัสประวิตรภูมิใจไทยเป็นโฆษกรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาปากท้องโดยมีก้าวไกลเป็นฝ่ายทาวานเสียงที่ตอบรับว่ายอมรับได้มี 25% เสียงที่บอกว่ายอมรับไม่ได้เลยมี 66% เสียงที่บอกว่าขอคิดข้ออ้างเหตุผลดีๆก่อนมี 9% นี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตมีความเห็นแล้วเพื่อนๆล่ะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเรื่องราวของส
ถานการณ์การเมืองในประเทศไทยในระดับที่เรากำลังต่อสู้กับโครงสร้างมือที่มองไม่เห็นพรรคขีในน้าบอลได้โพสต์เรื่องนี้ว่าคนในสถาบันกษัตริย์ก็รู้ว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรู้ว่ามีกระแสต่อต้านสถาบันรู้ว่าถูกล้อเลียนผมมีความเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์กำลังปรับตัวแต่คำว่าปรับตัวไม่ได้มีความหมายแบบคนที่ออกมาเรียกร้องไว้บนถนนให้นิยามไว้การปรับตัวของสถาบันกษัตริย์เกิดจากสิ่งที่ออกคิดและทำเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องแต่ข้อเรียกร้องบนถนนคือตัวแปรหนึ่งที่เขาสังเกตการและนำไปคุยกันเป็นการภายในการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์เป็นไปเพื่อรักษาสถานะอำนาจของตนเองมากที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันครับซึ่งมันไม่ใช่การปรับตัวเพื่อหลักการประชาธิปไตยอะไรมากนักเขายังต้องการยืนอยู่บนยอดสุดของโครงสร้างอำนาจไทยเช่นเดิมเพียงแต่ต้องการยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าปรับตัวนี้ประสบความสำเร็จกลุ่มการเมืองกลุ่มทุนต่างๆที่มีบทบาทในไทยโอเคกับระเบียบอำนาจใหม่ที่มาจากสถาบันกษัตริย์โดยในหนึ่งสถาบันสามารถ redistribution ผลประโยชน์ต่างๆให้กับพวกโครงสร้างระดับบนได้จริงในทางปฏิบัติภายใต้อำนาจรัชกาลที่10ฝ่ายต่อต้านสถาบันจะต่อสู้ยากขึ้นอีกหลายเท่าตัวผมสังเกตโพสต์นี้ให้ลองสังเกตดีๆนะครับด้านหนึ่งคนเคลื่อนไหวจะถูกเล่นงานด้วยกฎหมายและศาลต่อไปเขาจะเอาชนักปักหลังพวกคุณไว้ให้คุณขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ให้คุณเหนื่อยให้หมดแรงหมดพลังแต่เขาฉลาดพอที่จะทำให้การเล่นงานแบบนี้ดูสมเหตุสมผลในทางกฎหมายและหลักการต่างๆระหว่างประเทศแถวแรกโดนไปแถว2แถว3โผล่มาก็โดนตามไปหรือใครโผล่มาอีกก็เอาแผลไปปักหลังนี่คือวิธีคิดแบบเขาและตีกรอบเอาไว้เฉพาะนักกิจกรรมนักการเมืองรายบุคคลที่แหลมออกมาต่อต้านเขาโดยไม่ใช้หว่านไปทั่วในสังคมเพราะเขารู้ว่าใช้อำนาจแบบนี้มากมันจะแบ็คไฟวงเล็บเกิดอาการปืนกระบอกแตกได้ง่ายๆในโลกปัจจุบันดังนั้นใครอยากชมสถาบันกษัตริย์เขาก็ปล่อยให้คุณวิ่งชนแล้วเขาก็ปักหลังคุณเรียงตัวเขาไม่เหนื่อยคุณเหนื่อยแน่นอนอีกด้านหนึ่งเขาประเมินกระแสสังคมในภาพรวมเช่นกันเขาสนใจไม่ใช่ไม่สนใจแต่เขาเห็นแล้วคิดอะไรต่อทำยังไงต่อก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์วงเล็บที่กำลังทำอยู่ครับคนที่ต่อสู้ต้องปรับตัวตามเหมือนกันเป้าหมายคงเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการกันไปตามสถานการณ์มีโพสต์หนึ่งที่น่าสนใจประเทศไทยกับรัสเซียเหมือนกันเรื่องหนึ่งคือคนระดับบนไม่เกิน 10% ครอบครองทรัพยากร 80% ในประเทศยุทธศาสตร์ Economic Warfare ที่เสนอโดยดาริฟซิงคือการจัดการกับประเทศที่มีโครงสร้างแบบนี้โดยตรงชนชั้นนำไทยเห็นตัวอย่างจากรัสเซียแล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและรู้ดีอยู่แก่ใจว่าสหรัฐทำอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่พวกเขากลัวกันว่าอาจจะเป็นแบบนี้ลองนึกภาพสังคมไทยที่ไม่มี Google ไม่มี Swipcode ไม่มี Facebook ไม่มี Twitter ไม่มี YouTube เราจะไปใช้อะไรกันลองนึกภาพดูธนาคารจะทำแบบไหนจะใช้เงินหยวนของจีนแทนจริงๆอย่างนั้นหรือเรื่องราวต่อไปบทพิเคราะห์สถานการณ์สงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของวันฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือกองทัพนาซีที่ทั่วโลกจับตาดูว่าวลาดิเมียร์ปูตินจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในวันนี้หรือไม่เรื่องราวดังกล่าวเราจะไปดูว่าสื่อต่างๆนำเสนอว่าอย่างไร Workpoint Today เมื่อ43นาทีที่แล้วบอกว่ารัสเซียจัดสวนสนามในวัน Victory Day
วันฉลองชัยชนะแห่งสหภาพโซเวียตเหนือกองทัพนาซีลั่นนาโต้เป็นภัยคุกคามย้ำปฏิบัติการในยูเครนมีความจำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนมาตุภูมิเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวปาศัยเนื่องในวันแห่งชัยชนะวิกตอรี่เดย์ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงชัยชนะเหนือกองทัพนาซีและวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปยกวีรกรรมของวีรบุรุษสหภาพโซเวียตกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าสู้เพื่อชัยชนะในยูเครนพร้อมให้คำมั่นจะดูแลกองทัพและทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิอย่างดีที่สุดปูตินยืนยันในระหว่างการปราศัยว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนื่องจากตะวันตกกำลังเตรียมลุกลามดินแดนรัสเซียถึงกองทัพของเราและอาสาสมัครในดอนบาสพวกคุณกำลังต่อสู้เพื่อมาตุภูมิเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้ใครลืมบทเรียนของสงครามโลกครั้งที่2และเพื่อไม่ให้มีที่ยืนสำหรับพวกเพชฌฆาตนักโทษและนาซีในโลกใบนี้ปูตินยังกล่าวถึงนาโต้ว่าเป็นภัยคุกคามของรัสเซียที่เห็นได้อย่างชัดเจนกลุ่มประเทศนาโต้ไม่ยอมรับฟังเราซึ่งหมายความว่าอันที่จริงพวกเขามีแผนที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและเราได้เห็นสิ่งนั้นแล้วจากการที่พวกเขาเตรียมตัวเข้ามาปฏิบัติการอีกครั้งในดินแดนดอนบาสเตรียมลุกลามดินแดนประวัติศาสตร์ของเรารวมถึงดินแดนแหลมไครเมียในเคียฟพวกเขาประกาศจัดหาอาวุธนิวเคลียร์เท่าที่เป็นไปได้นาโต้เริ่มเข้ามาควบคุมทางการทหารที่อยู่ในดินแดนที่ติดกับเราเมื่อเป็นเช่นนั้นภัยคุกคามที่เราไม่อาจยอมรับได้จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและยิ่งไปกว่านั้นมันเกิดโดยตรงบนพรมแดนของเราปูตินกล่าวพร้อมเสริมว่าทุกอย่างบ่งชี้ว่าการปะทะกับนีโอนาซีและพวกบันเดไรท์วงเล็บพวกสนับสนุนนาซีในยูเครนซึ่งมีสหรัฐและหุ้นส่วนหน่วยรายเล็กรายน้อยของพวกเขาสนับสนุนหนุนหลังเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราเห็นโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่เพิ่มขึ้นมีที่ปรึกษาทางทหารหลายร้อยคนกำลังทำงานการจัดส่งอาวุธทันสมัยจากนาโต้เข้ามาเป็นประจำความเป็นอันตรายยิ่งมากขึ้นทุกวันรัสเซียจึงจำเป็นต้องปกป้องดินแดนจากผู้รุกรานอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมนี่เป็นการตัดสินใจของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยเข้มแข็งและเป็นอิสระสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตพวกเขาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ใช่แค่ประเทศที่กำลังถูกกดขี่ทั่วโลกแต่รวมถึงประเทศบริวารทั้งหลายต่างทำตัวเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรและยอมรับอย่างเชื่อฟังแต่เราไม่เหมือนประเทศพวกนั้นรัสเซียไม่มีวันละทิ้งความรักที่มีต่อมาตุภูมิความศรัทธาค่านิยมดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของเราปูตินกล่าวนอกจากนี้ปูตินยังกล่าวถึงการสูญเสียในสมรภูมิว่าการเสียชีวิตของทหารและเจ้าหน้าที่ของเราแต่ละคนเป็นความเศร้าโศกร่วมกันและเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนคืนได้สำหรับเพื่อนและญาติของทหารพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลลูกๆและครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในสมรภูมิยูเครนอย่างดีที่สุดฟังดูแล้วดูเหมือนซาบซึ้งดูเหมือนทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายน่าสงสารเสียเหลือเกินแต่ภาพของมันในข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรัสเซียเป็นผู้ลุกลามในเรื่องเดียวกันไทยอาริยสกุลได้บอกว่าการสวนสนามวันแห่งฉลองชัยชนะของรัสเซียเริ่มแล้วดูเหมือนว่าทหารรัสเซียทำได้คึกคักเข้มแข็งในการสวนสนามรวมถึงเอาการสวนสนามที่ผ่านมาเอาอาวุธที่น่าเกรงขามมาอวดชาวโลกและคนรัสเซียเสียดายมันเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามยุคสงครามเย็นมันเป็นดรัมเวปเปิลเป็นอาวุธแบบทึ่มๆยิงไปแล้วโอกาสพลาดเป้าหมายประมาณ4ตารางไมล์ขณะที่สมาร์ทเวปเปิลอาวุธอัจฉริยะตะวันตกมีโอกาสพลาดเป้าหมายเพียงแค่4ตารางฟุตคนรัสเซียรวมทั้งผู้นำรัสเซียหลงไหลได้ปลื้มกับการสวนสนามนี้มากเพราะคิดว่านี่คือศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของรัสเซีย
แต่มีนายพลที่มีชื่อเสียงของนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่าเขาอยากให้มีทหาร2หน่วยหน่วยแรกเอาไว้สวนสนามให้ดูสวยงามพร้อมเพียงเครื่องแบบสวยงามไม่ได้มีหน้าที่รบแต่หน่วยที่2เอาไว้รบในสมรภูมิจริงเสื้อผ้าเป็นชุดสนามลุงลังแต่สามารถปฏิบัติการรบได้จริงผู้นำรัสเซียวงเล็บและประชาชนชาวรัสเซียเข้าใจว่าทหารอย่างแรกคือศักยภาพของกองทัพรัสเซียเป็นอย่างนั้นแต่ผลในสมรภูมิไม่ได้เป็นอย่างที่ปูตินคิดเลยปูตินและคนจำนวนมากยังเพ้อฝันอยู่ในอดีตและสรุปสุดท้ายว่าวันสวนสนามแห่งชัยชนะปูตินไม่มีอะไรเลยครับสุนทรพจน์ของปูตินแค่กล่าวว่าที่บุกยูเครนเป็นการป้องกันตัวที่นาโต้เตรียมแผนจะบุกรัสเซียเลยต้องโจมตีก่อนก็เป็นนิยายหลอกคนรัสเซียและติ่งปูตินมาตลอดเรื่องนาโต้แต่คนพวกนี้ก็เชื่อหัวปักหัวปั๊มสรุปไม่มีการประกาศระดมพลประกาศสงครามอย่างที่หลายฝ่ายคาดการไว้อาวุธที่ขนมาโชว์ก็เป็นอาวุธเก่าๆจรวดใหญ่โตบนรถบรรทุกมันดูครั้งดีในยุคสงครามเย็นรถถังที90และแบบที่ใช้อยู่สรุปคือปูตินไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วงานนี้เรียกได้ว่าโดนจับแก้ผ้าขึงพืชอยู่กลางสี่แยกไม่มีใครเกรงใจมหาอำนาจทางการทหารอันดับ2แบบนี้หลงเหลืออีกแล้วน่าเสียดายจากสิงโตที่น่าเกรงขามกลายเป็นแมวเหมียวไปได้ในที่สุดสหรัฐประกาศเพิ่มการป้อมบาทเพิ่มเติมกับรัสเซียเรื่องราวดังกล่าว Work Point Today นำเสนอเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาสหรัฐประกาศป้อมบาทรัสเซียเพิ่มเติมตัดช่องทางเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อรัสเซียในอเมริกาพร้อมห้ามบริษัทเอกชนของอเมริกันให้คำปรึกษาช่วยรัสเซียเลี่ยงมาตรการป้อมบาทที่ประกาศมาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐได้ประกาศป้อมบาทรัสเซียรอบใหม่มุ่งไปที่การตัดช่องทางเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อโดยสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลรัสเซียและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนป้อมบาทบุคคลชาวรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติมการประกาศป้อมบาทครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่โจไบเดนและผู้นำสมาชิก G7 ได้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการป้อมบาทเพิ่มเติมที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังดำเนินการเพื่อลงโทษที่รัสเซียนำกำลังทหารบุกยูเครนโดยปราศจากการยั่วยุมาตรการป้อมบาทรอบใหม่รวมถึงการป้อมบาทสถานีโทรทัศน์รัสเซีย3แห่งการห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันให้บริการด้านบัญชีหรือให้คำปรึกษาใดๆกับบริษัทรัสเซียและห้ามไม่ให้ส่งออกเทคโนโลยีการป้องกันประเทศทั้งเครื่องยนต์เครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆที่บริษัทรัสเซียสามารถนำไปใช้ในด้านกลาโหมนอกจากนี้ประกาศป้อมบาทบุคคลชาวรัสเซียและเบลารุส 2,600 คนรวมถึงผู้บริหารของธนาคาร Gazprom Bank และธนาคาร Sberbank Janet Yellen รัฐมนตรีคลังของสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่าการป้องกันไม่ให้รัสเซียเข้าถึงบริการวิชาชีพอันมีคุณค่าของสหรัฐจะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเคมบริดจ์ลดความสามารถในการหลบเลี่ยงมาตรการป้อมบาทจากสหรัฐและพันธมิตรของเราขณะเดียวกันเราก็พุ่งเป้าไปที่ความสามารถในการสร้างรายได้ของปูตินที่ทำให้เขาเพิ่มความก้าวร้าวเช่นเดียวกับหน่วยงานและบุคคลชั้นนำของรัสเซียที่มีส่วนสนับสนุนการกระทำอันโหดร้ายของเขาทั้งนี้การประกาศป้อมบาทสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลรัสเซียการบริการด้านบัญชีและคำให้การปรึกษากับบริษัทรัสเซียสอดคล้องกับที่มาตรการที่สหราชอาณาจักรประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งรัฐบาลสหรัฐมองว่าบริษัทอเมริกันเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถนำมาใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้บริษัทรัสเซียมาขอให้บริษัทที่ปรึกษาอเมริกันช่วยคิดวิธีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจหลังจากถูกป้อมบาทหรือหลีกเลี่ยงมาตรการป้อมบาทเหล่านี้ได้อย่างไร
ส่วนกรณีของนักบัญชีเขาถูกร้องขอให้ช่วยปกปิดความมั่งคั่งบางส่วนเราจึงจำเป็นต้องมีคำสั่งห้ามนี้ออกมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลระบุอย่างไรก็ตามการให้คำปรึกษาในแง่กฎหมายไม่ได้ถูกรวมไว้ในมาตรการครั้งนี้โดยทางการสหรัฐยังคงเปิดทางให้ทนายความชาวอเมริกันสามารถให้บริการแก่บริษัทบุคคลชาวรัสเซียต่อไปได้หากพวกเขาต้องการแสวงหากระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆวันและขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของรัสเซียที่จะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะขยายมาตรการป้อมบาตเพิ่มขึ้นหากมีความจำเป็นเรียกได้ว่าโดนแบบละเอียดเนียนกริบเลยทีเดียวสำหรับรัสเซียงานนี้ใช้เวลาฝ่าจะฟื้นฟูได้นานนับ10ปีแน่นอนลองเป็นแบบนี้และสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่9พฤษภาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน6,488 รายมาจากต่างประเทศ4รายในประเทศ 6,484 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ2รายส่งผลให้ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทย 4,331,338 รายกำลังรักษาตัวอยู่84,957 รายผู้เสียชีวิตประจำวัน55รายรวมเสียชีวิตสะสม 29,143 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้นประจำวัน 8,285 โดสรวมสะสม 56,412,512 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 25,436 โดสรวมสะสม 51,657,965 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 49,197 โดสรวมสะสม 26,665,535 รายและสำหรับผู้เสียชีวิต55รายนั้นเป็นชาย30รายเป็นหญิง25รายค่าเฉลี่ยของ55รายอายุอยู่ที่70ปีต่ำที่สุด19สูงที่สุด94ระยะเวลาเฉลี่ยวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิต11วัน55รายอายุ60ปีขึ้นไป39อายุต่ำกว่า60ปีมี16รายใน16รายมีโรคเรื้อรัง15ไม่มีโรคเรื้อรังเพียง1รายและ55รายนี้ภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง12ภาคใต้3ภาคเหนือ15ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20ปริมณฑล2กรุงเทพมหานคร3รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 1,865 บุรีรัมย์ 273 สุรินทร์ 226 ร้อยเอ็ด 223 ชลบุรี 197 สมุทรปราการ 187 อุบลราชธานี 181 รายนครราชสีมา 143 ขอนแก่น 129 สกลนคร 127 รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญคือเรื่องราวของท่าทีของกองทัพบกต่อกรณีเรื่องราวของ Lazada และเรื่องอภิมหาดิว1,000,000%ธรรมนัสพลังแป้งตอบรับดินเนอร์ของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย2เรื่องนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องราวที่คนละเรื่อง
แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องของมือที่มองไม่เห็นไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าหากไม่ใช่มือที่มองไม่เห็นคงไม่สามารถทำให้กองทัพบกต้องออกคำสั่งห้ามกำลังพลสั่งสินค้ารวมถึงห้ามส่งสินค้าในเขตทหารในเมื่อหากมีความผิดเรื่องดาวใดก็แล้วแต่จะต้องใช้เรื่องของกฎหมายหากลาซาด้าผิดก็ดำเนินคดีตามกฎหมายหากลาซาด้าไม่ผิดการกีดกันรวมถึงการใช้อำนาจสั่งการแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่พอใจไม่ถูกใจคำถามคือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกสินค้าเลือกบริการในฐานะเป็นกำลังพลก็ดีในฐานะเป็นประชาชนก็ดีคนเหล่านั้นมีสิทธิเสรีภาพหรือไม่หรือเป็นเพียงทาสไพ่ที่ต้องอยู่ในคำสั่งอยู่ในโอวาทอยู่ในการปกครองไม่สามารถตัดสินใจแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของตนเองอย่างนั้นหรือสรุปสุดท้ายเป็นเพราะมีมือที่มองไม่เห็นมาสั่งการเพราะโกรธมากที่มีการถูกล้อเลียนทั้งที่เป็นคนธรรมดาเดินดินเหมือนกับคนคนอื่นแต่เมื่อถูกล้อเลียนแบบนี้รับไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นเรื่องการหาหรือทางออกประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมนัสพลังแป้งไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นบุคคลพิเศษเคยได้รับพระราชทานกระเช้าจากมิสเตอร์ตีจึ๊กเป็นกรณีพิเศษจึ๊กดังนั้นธรรมนัสไม่ใช่เรื่องปกติและการที่เพื่อไทยพยายามบอกว่าจะแลนสไลด์ทั้งที่จริงๆแล้วในระบอบประชาธิปไตยความหลากหลายของฝ่ายประชาธิปไตยคือความสวยงามและรัฐบาลรูปแบบรัฐบาลผสมในประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีมากมายไม่ใช่มีรัฐบาลพรรคเดียวรัฐบาลเสียงข้างมากใช้เผด็จการรัฐสภาอย่างที่เคยเป็นแต่ทำไมถึงต้องไปจับมือกับพลังแป้งด้วยเหตุผลก็คือต้องการพยายามรวบรวมเสียงข้างมากแม้กระทั่งบรรดางูเห่างูเห่าบุญจงงูเห่าธีรชัยที่เคยเลื้อยออกไปเราก็ไม่สนใจว่าจะเป็นงูเห่าอย่างนั้นหรือวันนี้ขอให้ได้รับชัยชนะเราไม่ต้องสนใจหลักการไม่ต้องสนใจความถูกต้องแม้กระทั่งบอกว่าเรื่องพลังแป้งก็ไม่ใช่ความผิดอย่างนั้นหรือเราจะเอาหลักการแบบนี้มาใช้กับประชาธิปไตยฝ่ายเราหรือใช้กับทุกคนดังนั้นการอภิปรายเรื่องพลังแป้งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือการประณามว่าพวกคนเหล่านี้เป็นงูเห่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของการรวบรวมเสียงข้างมากแต่เป็นเรื่องของการยืนยันยืนหนัดในหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเมื่อไม่คำนึงถึงวิธีการที่ถูกต้องแต่ต้องการเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวถึงที่สุดมันก็จะเป็นความอัปยศในระบอบประชาธิปไตยเพราะใครๆก็จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ไปเอาคนที่มีคดีความเอามาต่อรองทางการเมืองเอาคนที่มีธุรกิจสีเทาแล้วแบบนี้ประเทศชาติจะดำเนินต่อไปอย่างไรเพราะเมื่อรวบรวมเสียงข้างมากมาได้ก็จะถูกบีบบังคับจากพวกธุรกิจสีเทาพวกที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีการต่อรองผลประโยชน์ไปแทรกแซงองค์กรต่างๆแล้วอำนาจรัฐแบบนั้นจะเอามาเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่ถูกต้องบางครั้งการจะยืนยันยืนหยัดบนหลักการที่ถูกต้องต้องใช้เวลานี่คือประเด็นสำคัญของหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะแต่เป็นเรื่องของหลักการที่ถูกต้องที่ต้องยืนยันยืนหยัด
และให้ประชาชนเรียนรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรการที่ทำให้ประชาชนสับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกไปไปมามามันกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วแบบนี้ระยะยาวประชาธิปไตยจะพัฒนาไปได้อย่างไรประชาธิปไตยไม่ใช่ความอยู่รอดแต่ประชาธิปไตยคือหลักการในการสร้างวิธีการที่ประชาชนอยู่ร่วมกันตกลงร่วมกันในการปกครองตนเองนี่คือประเด็นสำคัญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องราวที่เราเรียนรู้วันนี้ก็คือประชาธิปไตยต้องเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาด้วยตัวเราเองไม่ใช่ให้มือที่มองไม่เห็นไม่ใช่ให้เจ้าของพรรคการเมืองมาบอกว่าอะไรถูกและอะไรผิดแน่นอนว่าเส้นทางนี้ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแต่เราก็จะอดทนในขบวนการที่เราจะเดินต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนและคลิปนี้ปู่แอดจนต่อขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังคือลายของแสงใจก็ได้ยินเหมือนคนสาดใจก็ได้ยินเหมือนคนสาดใจ
ียงไหลกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพระศักดินาตรงกินาศประชาราชจงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการมาทำมา